ครื่องแกงกุ้งปลากรอบอร่อยอย่าบอกใครครับเพื่อนๆตามมาดูเลยครับเพื่อนท่านผู้ชมครับก็แสดงให้ดูเรื่องการเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะลงมือทำกันแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราทอดกุ้งนะครับถ้าเราจะทำให้กุ้งเนี่ยกับปลาเนี่ยมันกรอบเราก็ต้องใช้น้ำมันที่มันร้อนหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ร้อนเนี่ยเดี๋ยวแป้งกับกุ้งเนี่ยมันไม่เกาะกันนะแล้วก็การที่ทำให้แป้งกับใส่น้ำด้วยเนี่ยก็เพื่อไม่ให้น้ำมันเสียหายเพราะว่าถ้าเราทอดกุ้งโดยที่ไม่ได้ชุบแป้งชุบทำให้เปียกครับมันทำให้น้ำมันนะขาวโพลนไปหมดแล้วก็น้ำมันจะเสียหายมากๆนะฮะไม่คุ้มนะฮะก็ลองไปทำกันดูครับเพื่อนๆครับเอาละครับแล้วก็กุ้งได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปพักนะครับการทำวิธีนี้เนี่ยเราจะเอากุ้งเอาไว้ข้างบนเครื่องนะครับตอนที่เราลงผัดเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปด้วยกันนะครับผมอธิบายไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องอธิบายในช่วงระหว่างโปรเซสมันนะครับคิดว่าเพื่อนๆคงเข้าใจชาแนลร้านอาหารยกนิ้วนะฮะเป็นร้านอาหารซึ่งทำขายอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเอาไปทำเองได้ที่บ้านแล้วก็ทำขายก็ได้สุดแล้วแต่เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็ดูวิดีโอนี้ให้จบเพื่อให้กำลังใจนะครับเพื่อนๆอยากได้สูตรอาหารอะไรหรืออยากให้ทำอะไรให้คอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับเอาละครับง่ายๆไวๆนะทำให้เพื่อนดูว่าการทำให้ไวและอร่อยเนี่ยมันทำกันแบบนี้อันนี้เป็นโปรเซสจริงๆนะครับนะเวลาเราทำหน้าเตาไม่ใช่แบบที่เขาสอนทำอาหารทั่วไปเขาก็
ใส่ไอ้โน่นนิดอันนี้หน่อยค่อยๆบรรจงมันใช้เวลานานมากเสียเวลากับเพื่อนๆเพราะว่าลูกค้านั่งรอรับประทานอยู่ก็ต้องทำให้จบไวๆแล้วก็รสชาติดีหน้าตาดีเอาละครับเรียบร้อยวันนี้ขออนุญาตไม่รับประทานให้ดูแต่รับประกันว่ากรอบนะฮะเราวางไว้ข้างบนอย่างนี้อ่ะวันนี้ลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีครับ